ค่ะชื่อโบนะคะสวรรยาคงโสพลค่ะรับบทเป็นมัจฉาค่ะก็สำหรับมัจฉานะคะมัจฉาจะเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับภายนอกเขาจะดูเหมือนผู้หญิงอ่อนหวานอ่อนโยนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมีปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะแบบสู้กับปัญหาเขาจะเข้มแข็งขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยค่ะก็จะสู้คนอะไรเงี้ยค่ะสำหรับการทำงานนะคะพูดถึงความยากง่ายแค่ไหนก็ไม่เคยแสดงหนังหรือภาพยนตร์อะไรมาก่อนเลยนะคะไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านการแสดงก็เลยมีความรู้สึกว่าพอมาเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกทุกคนจะเป็นเหมือนกับโปรกันหมดเลยทุกคนก็จะแบบพอพี่เขาตั้งกล้องทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยก็เหมือนพอเราเข้าฉากเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขากันแต่ละอย่างกันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับเราทำให้คนอื่นเขาผิดพลาดไม่ได้เลยถ้ามันผิดพลาดที่เราเขาก็จะช้าด้วยอะไรเงี้ยก็เลยจะยากตรงนี้หน่อยนึงอะไรเงี้ยค่ะสำหรับอะไรที่ยากที่สุดอาจจะเป็นการแสดงที่จะต้องการแสดงที่เราจะต้องใช้จินตนาการนิดนึงอะค่ะเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีเกิดขึ้นจริงๆเลยเงี้ยค่ะก็จะต้องใช้จินตนาการเยอะนิดนึงค่ะสำหรับพี่แฟงอะค่ะพี่แฟงก็บุคลิกเขาเนี่ยก็จะดูเหมือนกับว่าตลกสนุกสนานในตัวเองแอบแบบว่าเบลอๆแล้วเขาจะชอบแบบว่าเล่นเยอะเล่นเยอะเล่นใหญ่เล่นละครเวทีอะไรอย่างงี้ว่าเวลาเล่นบทมีอยู่เท่านี้เขาจะออกนะว่าออกท่าออกทางอะไรเงี้ยเยอะๆกว่าปกติจนแบบว่าพี่พุ่มกับพี่ตุ้ยต้องบอกว่าเอ้ยแฟนพี่ขอน้อยๆกว่านี้นิดนึงแฟนพี่ขอน้อยกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่โบอะค่ะพี่โบก็เก่งค่ะพี่โบก็เป็นคนที่แสดงภาพยนตร์อะไรเงี้ยค่ะมีทักษะในทางด้านการแสดงสูงก็น่าจะดูเอาไว้เป็นตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะสำหรับพี่ตุ้ยนะคะก็คือพี่ตุ้ยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานกับพี่ตุ้ยเนี่ยเหมือนจะจริงจังอะไรเงี้ยเหมือนพี่ตุ้ยจะเป็นคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบในจุดในงานแต่ละอย่างเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ตุ้ยใจดีนะคะเพราะว่าตอนที่ทำงานด้วยเนี่ยพี่ตุ้ยเขาจะแบบว่าพี่ตุ้ยก็จะใจเย็นเขาก็จะบอกตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เฮฮาบ้าบอคอแตกตลอดเวลาเพราะว่าพี่ตุ้ยเขาจะแบบว่าจะพยายามเข้าไปแทรกแซงแทรกซึมแล้วก็แซวทุกคนด่าทุกคนอะไรเงี้ยจะแบบว่าจิกกัดทุกคนอะไรเงี้ยก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องอภัยมณีนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยไปลองดูนะคะแล้วก็ติชมอะไรกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าทีมงานทุกคนแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจทำตั้งใจจะสร้างออกมาให้ดีที่สุดนะคะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะ